เรื่องเหยื่อยางที่ใช้กปลาช่อนเท็กซัสลิกนะครับก็ปกติที่ผมจะใช้ประจำก็คือตัวนี้ครับซีแมนสลิมสวิม2.5 นิ้วนะครับของซีแมนนะครับมันจะแบบเด้งเด้งดึงดึงอย่างเงี้ยครับแล้วก็นี่ตอนหลังผมมาลองใช้เหยื่อตัวนี้ครับของโทมาน่านะครับลินซิดโฟนะครับสองเป็นแบบนี้โทมาน่าลินซิดโฟนะครับคือลักษณะตัวผมเคยบอกในลักษณะตัวคือใกล้เคียงกันมากเพียงแต่ว่าของโทมาน่าเนี่ยมันจะแข็งกว่านิดหน่อยครับตัวเหยื่อเนี่ยคือจะลอยน้ําเหมือนกันครับลักษณะเหมือนกันเลยครับความยาวรูปทรงอะไรต่างๆถอดแบบกันมาเลยครับทีนี้ก็มีน้าคนหนึ่งนะครับที่เป็นFC ผมนะครับก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อคือน้าสุรีนะครับคือเขาเห็นว่าผมใช้แต่ตัวซีแมนเนี่ยประจำเขาก็บอกว่าเหยื่อไทยที่คุณภาพดีๆราคาไม่แรงก็มีให้เล่นอยู่นะครับทีนี้ผมตัวผมคือหาซื้อไม่ได้ครับเหยื่อประเภทนี้ครับน้าเขาก็เลยส่งมาให้ลองนะครับนี่ครับก็เป็นตัวนี้ไทยแบรนด์รัวนะครับนี่ครับสองเห็นแปะ250 บาทนะครับถ้าเป็นตัวนี้มันจะซอง230มี8 ตัวเท่ากันครับอันนี้ก็8 ตัวเท่ากันครับก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งเหยื่อมาให้ลองนะครับคือต้องบอกก่อนว่าผมเองก็ไม่ได้ขายเหยื่อไม่ได้ทําเหยื่อขายครับแล้วก็นาสุรีเองก็ไม่ได้ทําเหยื่อขายแล้วก็ไม่ได้ขายเหยื่อเหมือนกันครับแค่ว่าเขาอยากจะให้ผมได้ลองเฉยๆว่าเหยื่อไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้แพ้ของอเมริกาของญี่ปุ่นเลยครับนี่ครับก็คือตัวนี้ลองสัมผัสแรกนะลองบีบๆจับๆดูเทียบกัน3 ตัวเลยครับนี่ของโทมาน่านี่ของซีแมนนี่ของไทยแบรนด์รัวนะครับตัวนี้เลยโทมาน่าจะแข็งกว่าเพื่อนเลยครับนิ่มสุดก็ต้องยอมรับว่าเป็นของซีแมนนะครับซีแมนสลิมจะเป็นอันนี้นิ่มสุดนิ่มแล้วก็เหนียวส่วนตัวนี้ที่เขาเพิ่งส่งมาให้เทสก็คือไทยแบรนด์รัวความนิ่มใกล้เคียงนะใกล้เคียงกับซีแมนสลิมสวิมนะครับแต่ราคาก็ถูกกว่าซองหนึ่งก็เกือบ100อยู่เหมือนกันนะครับความเหนียวนี่ผมลองคร่าวๆดูแล้วเหนียวใช้ได้ใกล้เคียงซีแมนสลิมสวิมมากเลยครับถ้าใครเห็นแบรนด์นี้ก็ลองซื้อไปใช้ดูนะครับเพราะว่าตัวผมเองไม่ได้ขายนะครับแบรนด์นี้เขาก็ให้มาใช้เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวต้องไปลองใช้จริงๆครับว่าคุณภาพมันจะดีหรือเปล่านะครับต้องลองใช้ดูก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปลองให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองกันเลยครับเดี๋ยวจะลองเหยื่อของไทยมั้งไทยแบรนด์นะดูซิว่าจะได้เรื่องไหมครับเบ็ดผมบีบเนี่ยงไว้นะครับเพื่อที่จะให้ปลาเจ็บตัวบาดเจ็บน้อยที่สุดนะครับกัดแล้วครับเรียบร้อยไม้แรกเลยครับนี่ครับ
เรียบร้อยเลยครับเหยื่อไทยแบนครับไม้แรกก็โดนแล้วครับคือเห็นปลามันนอนอยู่ครับเห็นปลามันนอนอยู่ก็ตีให้เลยตัวปลาไปหน่อยครับลากลับมาครับเรียบร้อยนะครับต้องยืนห่างตะลิ่งนิดนึงครับไม่ให้ปลามันระแวงนะครับเรียบร้อยครับถือว่าเปิดตัวได้สวยนะครับเหยื่อไทยแบนตีไม้แรกก็โดนปลาครับเหยื่อถือว่าเหนียวใช้ได้อยู่ครับยังไม่ฉีกนะครับถือว่าเหนียวใช้ได้เลยครับเดี๋ยวลองหาดูใหม่ครับมันมีอีกหรือเปล่าปากัดครับโอ้ยไม่รู้ปล่อยไปยังครับเมื่อกี้กัดที่เผลอครับโอ้ยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับเดี๋ยวผมจะลองเสียงวัดดูนะครับยังตึงๆอยู่ครับปล่อยครับโอ้กัดแรงอยู่ครับเผลอได้ตามมากัดทีเผลอนะครับกำลังจะปั่นยกขึ้นอยู่แล้วตามมากัดเฉยเลยครับOkay, yeah. ครับแต้มที่สองครับกับเหยื่อไทยแบนเมื่อกี้ผมตีขึ้นตะลิ่งนะครับตีขึ้นตะลิ่งนิดนึงพอลากลงน้ำปุ๊บไอ้ตัวนี้ก็กัดทันทีเลยครับไม่รอช้าครับครับก็จบแล้วนะครับสำหรับทริปเทสเหยื่อแบนไทยแบนนะครับถ้าคนที่เคยใช้ซีแมนสลิมสวิมก็จะรู้นะครับว่าตัวนี้คือแบบเป๊ะมากครับรูปทรงอะไรต่างๆเป๊ะมากครับทีนี้เรื่องความนิ่มนะครับผมให้ใกล้เคียงกับซีแมนนะครับตัวนี้ความนิ่มของตัวยางความเหนียวก็ใกล้เคียงซีแมนนะครับตัวนี้เหยื่อตัวนี้ลอยน้ำด้วยนะครับเรียกว่าคือใกล้เคียงของซีแมนมากๆครับ
แต่ว่าราคาถูกกว่าเยอะเยอะพอสมควรครับราคาถูกกว่าเกือบร้อยนะครับ8ตัวเท่ากันถือว่าเป็นเหยื่อที่น่าเล่นอีกตัวเลยนะครับลองไปหาซื้อกันดูนะครับไทยแบรนด์ครับสลิม2.5 นิ้วครับ